ีค่ะนักเรียนนะคะชั่วโมงนี้เราก็กลับมาพบกับในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะนักเรียนซึ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งวันนี้คุณครูก็ชื่อคุณครูอัชราโพสุวรรณนะคะจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรดูนักเรียนดูที่บนจอค่ะอ่านพร้อมกันลูกวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับแรงของแม่เหล็กแต่ถามว่าแรงของแม่เหล็กเนี่ยนักเรียนเนี่ยยังไม่รู้จักแน่นอนค่ะแต่เรามาดูก่อนว่าไอ้แม่เหล็กเนี่ยมันคืออะไรอะไรเรียกว่าแม่เหล็กและสิ่งใดเรียกว่าแม่เหล็กหน้าตาแม่เหล็กเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรฉะนั้นเราก็มาเริ่มรู้จักกับมันเลยนะคะอ้าววันนี้คุณครูก็มีตุ๊กตากระดาษอยู่6ตัวค่ะนักเรียนนะคะมีอยู่6ตัวครูจะให้หัวหน้ากลุ่มเนี่ยนะคะครูจะวางไว้ที่โต๊ะแต่ละตัวนะคะลูกหัวหน้ากลุ่มเนี่ยจะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปติดกับอะไรก็ได้นะคะให้เวลาแค่1นาทีอ่ะหัวหน้ากลุ่มเดินออกไปอย่าเดินออกไปบริเวณนี้เท่านั้นนะลูกอย่าออกนอกบริเวณนี้ลูกปิงปองเฮ้ยมันได้ลูกปิงปองอะใครอะไปเลยโค้ดตีได้แล้วได้เลยค่ะกลุ่ม6ค่ะมิกกี้เมาส์1ตัวใครได้แล้วยกมือค่ะกลุ่มไหนได้แล้วยกมือลูกกลุ่มไหนได้แล้วไหนพี่กิจลองไปก่อนกิจลองไปก่อนนักเรียนเอาวางปุ๊บปล่อยมือเลยเอาวางปุ๊บปล่อยมือเลยทุกคนนั้นหันหน้าหาคุณครูค่ะกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1ติดตรงไหนคะลูกกลุ่ม1ไปติดตรงไหนกลุ่มที่1ไปติดที่ขาโต๊ะตัวนี้ติดได้มั้ยคะลูกติดได้มั้ยติดได้กลุ่ม2อยู่ไหนตรงนี้โอ้กลุ่ม2มั้ยกลุ่ม2กลุ่ม2ติดขาโต๊ะเหมือนกันกลุ่ม3ค่ะติดที่ไหนติดขาโต๊ะเหมือนกันกลุ่ม4ขาโต๊ะกลุ่ม5ขาโต๊ะกลุ่ม6ติดกลุ่ม5ติดอันนี้คือที่ไหนคะที่วางของใช่ไหมคะนักเรียนครูถามว่าแล้วทำไมนักเรียนเอาไปติดตรงนั้นได้ล่ะคะเพราะอะไรหยุดค่ะหยุดเอากลุ่มที่เรียบร้อยค่ะกลุ่มที่ร้อยมาตลอดในสายตาคือกลุ่มที่2ค่ะเพราะอะไรเอาไปติดที่ขาโต๊ะคะเพราะอะไรเพราะแม่เหล็กมันดูเพราะว่าแม่เหล็กสารแม่เหล็กมันดูสารแม่เหล็กอยู่ที่ไหนครูให้ตุ๊กตากระดาษไปนะไม่ได้ให้สารแม่เหล็กใช่ป่ะใช่มั้ยคะนักเรียนเนี่ยครูให้ตุ๊กตากระดาษไปอ๋อตุ๊กตากระดาษนี่คือแม่เหล็กเหรอคะนักเรียนไม่ทำไมมันติดได้ทำไมมาติดขาโต๊ะได้คะมันติดอยู่นักเรียนคิดว่าไอ้ตุ๊กตาเนี่ยที่มันสามารถไปติดขาโต๊ะที่ทำจากเหล็กหรือว่าชั้นใต้โต๊ะที่ทำจากเหล็กได้เพราะว่าข้างในเนี้ยมันมีเหล็กมีอะไรอยู่คะแม่เหล็กมี2คําตอบมีแม่เหล็กกับมีสารแม่เหล็กใครว่ามีแม่เหล็กยกมือใครว่ามีสารแม่เหล็กแล้วเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันต่อตอนนี้นะคะตุ๊กตาตัวนี้ที่ติดกับโต๊ะได้เพราะข้างในเนี่ยครูมันมีอะไรอยู่ข้างในนั่นเองค่ะนะคะมันมีอะไรเดี๋ยวครูจะค่อยๆแกะให้ดูค่ะนักเรียนนะคะแกะตัวเดียวพอนะตัวอื่นก็เอาไว้ที่นั่นแหละค่ะเพื่อความสวยงามเจอแล้วนี่ค่ะนักเรียนมันมีนี่เป็นตัวสีนี่ค่ะนักเรียนครูแอบเอาไว้ค่ะคืออะไรคะเนี่ยนักเรียนนักเรียนคิดว่ามันคือแม่คิดว่าเจ้าสิ่งนี้มันคือแม่เหล็กใช่ไหมคะซึ่งจากตอนเมื่อสักครู่นี้ครูถามว่าวันนี้เราเรียนเรื่องแรงแม่เหล็กซึ่งครูถามว่าแล้วแม่เหล็กมันคืออะไรหน้าตามันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนบอกว่าเอาตุ๊กตานี้ไปติดขาโต๊ะแล้วมันติดได้เพราะว่าในตุ๊กตากระดาษตัวนี้มันมีแม่เหล็กอยู่ข้างในใช่ไหมคะนักเรียนฉะนั้นครูถามว่าแม่เหล็กเนี่ยมันคืออะไรจากการที่เราเอาไอ้เนี่ยไปติดขาโต๊ะแสดงว่าแม่เหล็กเนี่ยหมายถึงอะไรคะนักเรียนสารแม่เหล็กมันสามารถทำอะไรได้ยกมือค่ะเวลาตอบพยายามตอบยกมืออาชนาทิพย์ยืนขึ้นมองไม่เห็นลูก
ม่เหล็กคืออะไรในความหมายเข้าใจของเราเนี่ยแม่เหล็กคือสิ่งที่เอาชนะทิพย์ก่อนคุณเดินเอามือลงแม่เหล็กคือสิ่งที่ดูดสารแม่เหล็กได้ใช่ไหมคะแล้วแม่เหล็กจะดูดวัตถุประเภทไหนได้เอานู่นค่ะเอามือลงฮะแม่เหล็กจะดูดวัตถุอะไรได้บ้างลูกกระดาษแม่เหล็กจะดูดกระดาษได้รณกรบอกแม่เหล็กดูดกระดาษได้หนูดีแม่เหล็กดูดอะไรได้แม่เหล็กดูดขาโต๊ะได้แม่เหล็กดูดอะไรได้คะแม่เหล็กดูดนิกเกิลดูดโคบอลต์หน้าตาเป็นยังไงแม่เหล็กดูดอะไรได้คะลูกแม่เด็กดูดโดดูดโลหะได้ไม่เล่นคะลูกไม่เล่นค่ะฉะนั้นตอนนี้มีคำตอบหลายคำตอบเลยตอบดูดอะไรคะแม่เหล็กดูดตะปูเหล็กดูดตะปูเหล็กได้แม่เหล็กดูดเก้าอี้ได้ดูดเก้าอี้ได้คราวนี้ทุกคนฟังครูแล้วค่ะคราวนี้มีหลายคำตอบสรุปแล้วแม่เหล็กเนี่ยดูดวัตถุได้หลายชนิดเลยใช่ไหมบางคนบอกแม่เหล็กดูดโลหะได้ดูดกระดาษได้ดูดสารแม่เหล็กได้ดูดขาเก้าอี้ได้ฉะนั้นตอนนี้ถามว่าคำตอบที่ถูกเนี่ยใครจะเป็นคนบอกให้ได้ให้ครูบอกไหมแต่ถ้าครูโกหกล่ะคะนักเรียนก็เชื่อครูนั้นบอกแล้วว่าวิทยาศาสตร์เราต้องทำการพิสูจน์ก็คือโดยการทดลองค่ะแต่ก่อนที่พิสูจน์เนี่ยครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนลองทายดูนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้นะคะคุณครูก็จะมีแม่เหล็กอันใหญ่ค่ะนักเรียนอันนี้ละค่ะนะคะแม่เหล็กอันใหญ่อันนี้เป็นแม่เหล็กอันใหญ่นะถามว่าเป็นแม่เหล็กจริงๆไหมไม่ใช่เป็นแม่เหล็กที่เราจำลองขึ้นมาจากกระดาษนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมนะคะโอเคอันนี้ครูก็จะมีแม่เหล็กให้1อันนะคะแล้วในข้างล่างนี้ก็คือจะมีอุปกรณ์ให้นักเรียนเนี่ยจะมีรูปภาพให้นักเรียนเสียบค่ะลูกนะคะนะคะก็จะมีรูปตะปูลวดเย็บกระดาษคลิปหนีบกระดาษนะคะแล้วก็มีวัตถุต่างๆเลยนะคะก็คือคุณครูจะให้นักเรียนคิดว่าวัตถุต่างๆที่ครูให้นักเรียนไปเนี่ยนะคะอะไรที่แม่เหล็กมันจะสามารถดูดได้อย่างเช่นยกตัวอย่างค่ะกระดุมนะถ้าแม่เหล็กดูดได้ให้เอาใส่ที่ตัวแม่เหล็กนะคะแต่ถ้าอันไหนวัตถุไหนแม่เหล็กดูดไม่ได้ให้ใส่ที่กระดาษสีขาวข้างล่างนี้เสียบเข้าไปลูกเอาด้านนี้เสียบนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะเวลาเสียบก็เอาด้านที่เป็นมุมๆเนี่ยเสียบเข้าไปวชิระหันหน้ามาลูกค่ะนะคะโอเคเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจแล้วหัวหน้ากลุ่มเดินมาหาครูหน้าห้องกลุ่มนี้ครูให้ไว้เลยค่ะกลุ่ม2 3มาเลยอันนี้กลุ่ม2ใครได้แล้วลงมือทำเลยค่ะนักเรียนลงมือค่ะให้เวลานับ1ถึง20เท่านั้นค่ะนับ1ถึง20นะลูกนับ1 2 2แล้วนะ20เมื่อไหร่หมดเวลาไม่เป็นไรลูกช่างมันติดไม่ทันเลยช่วยกันช่วยกันค่ะงานกลุ่มงานกลุ่มช่วยกันลูกงานกลุ่มช่วยกันกลุ่มนี้เสร็จแล้วค่ะกลุ่ม1เสร็จกลุ่ม2เสร็จเสร็จแล้วนั่งนิ่งเลยค่ะมือกอดอกใครเสร็จแล้วมือกอดอก8แล้วค่ะ9จะหมดเวลานะ10 11 12ใครคะใครลูกนี่เวลานี่ไงทำแบบนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นช่องนี่ๆๆๆเนี่ยค่ะอีกคนนึงจับแบบนี้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะแทงเข้าไปข้างหลังนี่เข้าใจไหมคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วมือกอดอกค่ะคุณได้รู้ไว้นั่งกอดอกหันหน้าหาคุณครูตอนนี้กลุ่ม1 2 3ใช่ไหมคะกลุ่มชนะทิพย์กลุ่มที่3ใช่ไหม3 4เสร็จแล้วตอนนี้เหลือ5กับ6ค่ะ15ค่ะครูนับในใจอยู่นะคะเสร็จไหมคะ16 17 18เสร็จแล้วนั่งกอดอก19 20หมดเวลาค่ะนักเรียนตอนนี้ครูจะให้คะแนนความสามัคคีนะคะนักเรียนเพราะว่าการที่ทำสำเร็จได้ทุกคนต้องมีความสามัคคีแต่ว่าถูกหรือผิดยังไม่รู้
้าวเร็วค่ะแจกธงเลยตอนนี้แต่ละกลุ่มได้คะแนนแล้วกลุ่มอ้าวโอ๊ยผิดขอโทษขอโทษค่ะให้อุนจิซะแล้วอ้าวโอเคค่ะอ้าวคราวนี้ครูจะสุ่มตัวแทน1กลุ่มเท่านั้นในการออกมานำเสนอวิธีการนำเสนอก็คือแนะนำอะไรคะแนะนำกลุ่มตัวเองกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อธิบายว่านักเรียนใช้สิ่งใดในการแบ่งว่าเอาภาพนี้ไปไว้กับแม่เหล็กเอาอีกวัตถุนี้ไปไว้ที่กระดาษสีขาวใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งเอากลุ่มไหนอยากมานำเสนอคะนักเรียนพี่มินิทออกเห็นไหมว่าอยากนำเสนอหมดเลยเอากลุ่มที่เรียบร้อยอากลุ่มที่1ละกันค่ะออกมาตัวแทนขอ2คนลูก2คนต่อ1กลุ่มคนอื่นฟังค่ะนักเรียนดูนะคะว่าถูกหรือเปล่าที่เราทำไปกับเพื่อนเนี่ยถูกหรือเปล่านักเรียนสามารถตรวจสอบได้เลยนะว่าถูกหรือไม่โอเคใครจะถือใครจะพูดค่ะใครจะแนะนำใครเสียงดังพี่จิตพูดเลยลูกแนะนำกลุ่มก่อนพี่จิตคนอื่นฟังค่ะให้คนหลังให้เพื่อนกลุ่ม5กลุ่ม6ได้ยินด้วยค่ะสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับกลุ่มดูซิถูกไหมวัชิระหันหน้าทางนี้ลูกวัชิระหันหน้าทางนี้ค่ะฟังเพื่อนลูกวัชิระแล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าแม่เหล็กดูดลวดเย็บกระดาษหลุดดูดตะปูดูดคลิปหนีบกระดาษนะคะส่วนวัตถุนี้คือเป็นสิ่งที่แม่เหล็กไม่ดูดก็จะมีลูกบอลพลาสติกเหรียญนะคะหรือว่าเหรียญกระสับนะคะแล้วก็ยางรัดของนะคะแล้วก็ขวดพลาสติกกระดุมแล้วก็กระดาษทิชชู่ใช่ไหมคะนักเรียนนะคะอ้าวคราวนี้ครูถามกลุ่มที่1 นักเรียนใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งวัตถุออกเป็น2อย่าง2ชนิดเนี่ยค่ะใช้เกณฑ์อะไรลูกหนูใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งคะก็คือใช้เกณฑ์อ๋อหนูใช้เกณฑ์ว่าถ้ามันเป็นเหล็กเนี่ยแม่เหล็กมันจะดึงดูดแต่ถ้าไม่ใช่เหล็กแม่เหล็กจะไม่ดึงดูดใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนคิดว่าแม่เหล็กจะดึงดูดวัตถุที่เป็นอะไรเท่านั้นเป็นแม่เหล็กอ้าวอันไหนสารแม่เหล็กอันนี้เพื่อนบอกว่าเป็นเหล็กไงแม่เหล็กแสดงว่าแม่เหล็กจะดึงดูดวัตถุที่เป็นเหล็กเท่านั้นใช่ไหมคะอย่างเดียวและโลหะอย่างอื่นดูดไหมลูกเหรียญกระสาบค่ะไม่ดูดไม่ดูดชนาทิพย์กลุ่มชนาทิพย์เหรียญกระสาบเนี่ยนักเรียนคิดว่าทำจากอะไรไม่ทำจากเหล็กหรอคะเหล็กอลูมิเนียมมีอลูมิเนียมก็มีอลูมิเนียมก็เป็นโลหะชนิดหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เริ่มสับสนแล้วเหรียญกระสาบดูดไม่ดูดคะเนี่ยนักเรียนไม่ดูดใครว่าเหรียญกระสาบไม่ดูดยกมือใครว่าดูดค่ะโอ้มีคนเห็นไหมบอกแล้วว่าความคิดเนี่ยมันแตกต่างกันได้ฉะนั้นตอนนี้เราไม่ได้ใช้แม่เหล็กของจริงใช่ไหมคะตอนนี้เป็นการแค่คาดคะเนคำตอบว่าแม่เหล็กจะดูดวัตถุที่เป็นเหล็กเท่านั้นนะคะโลหะอื่นแม่เหล็กมีคนเดียวที่ตอบค่ะดูดโลหะอื่นด้วยนั้นถามว่าเพื่อนตอบผิดไหมตอนนี้ยังค่ะนักเรียนไม่มีใครถูกใครผิดฉะนั้นตอนนี้ครูจะพานักเรียนไปทำการทดลองโดยใช้แม่เหล็กตัวจริงแล้วค่ะนักเรียนอันนี้เป็นแค่การคาดคะเนคำตอบของเราฉะนั้นทุกกลุ่มใครตอบเหมือนเพื่อนบ้างยกมือค่ะใครมีความคิดเห็นเหมือนเพื่อนเลยอันนี้ใครไม่เหมือนค่ะยกมือใครตอบไม่เหมือนเพื่อนเลยคะของมีไหมไม่มีแสดงว่าห้องนี้ตอบในทางเดียวกันแต่มีคนยกมือหนึ่งคนว่าแม่เหล็กเนี่ยดูดโลหะด้วยไม่ได้ดูดเฉพาะเหล็กค่ะนักเรียนโอเคฉะนั้นตอนนี้ครูจะพานักเรียนไปพิสูจน์ของจริงและฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีแม่เหล็กของจริงนักเรียนแล้วก็มีวัตถุจริงๆมาให้นักเรียนได้ทำการทดลองตอนนี้นับ1ถึง5เอาอุปกรณ์ใส่ถุงให้หมดเลยค่ะ1 2 3 4 4ครึ่งหัวหน้ากลุ่มส่งคืนครู4ครึ่งค่ะใครถึง5เก็บไม่เสร็จนะคะสี่ครึ่งแล้วสี่ครึ่งหัวหน้ากลุ่มมาเลยค่ะเร็วค่ะลูกเอาตุ๊กตาใส่ไปในถุงด้วยตุ๊กตาเหล็กใส่ถุงด้วยค่ะส่งคืนครูใครเสร็จแล้วนั่งตัวตรงกอดอก
กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม6อยู่ไกลให้อภัยค่ะใช่ไหมอยู่ไกลเดินทางไกลขอโทษหล่นเลยคราวนี้บอกแล้วว่านะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะเรียนรู้จักแม่เหล็กของจริงค่ะนักเรียนว่าแม่เหล็กของจริงเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้ก็เป็นแม่เหล็กที่เป็นของจริงไม่ใช่แม่เหล็กกระดาษเมื่อสักครู่แล้วค่ะอันนี้เห็นไหมคะว่าแม่เหล็กเนี่ยสังเกตไหมมีรูปร่างหลายแบบเลยใช่ไหมคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กรูปตัวยูอันนี้รูปสี่เหลี่ยมอันนี้รูปทรงกระบอกแล้วก็อันนี้เป็นรูปวงแหวนค่ะมีรูตรงกลางนะคะเหมือนกับแหวนเขาก็เลยเรียกแม่เหล็กรูปวงแหวนแต่ถ้าไม่มีวงอยู่ตรงกลางเขาจะเรียกว่าแม่เหล็กรูปลูกวงกลมหรือว่าแม่เหล็กกระดุมโอเคนะคะเดี๋ยวครูจะแจกให้คนละ1ชุดฉะนั้นนักเรียนจะเอาอันไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะแจกวัสดุอุปกรณ์นะคะนักเรียนวิธีการทดลองก็คือเอาแม่เหล็กไปอะไรเลยไปเข้าใกล้วัตถุเลยค่ะแต่ว่าแม่เหล็กอันนี้หล่นแล้วจะแตกมีคนนะคะหล่นแล้วก็จะแตกหล่นแล้วก็จะแตกชำรุดฉะนั้นต้องเรียนเวลาทดลองต้องระมัดระวังวางต้องเบาค่ะนักเรียนอย่าแย่งกันนะถ้ากลุ่มไหนแย่งกันปุ๊บคะแนนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็จะหายไปเข้าใจไหมชนาทิพย์เข้าใจไหมคะต้องแบ่งกันอย่างถูกต้องโอเคคราวนี้บางกลุ่มก็จะได้ไม่เหมือนกันนะลูกนะคะวางไว้กลางกลุ่มก่อนยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นก็บอกแล้วว่าบางกลุ่มจะได้ไม่ครบเท่ากันค่ะแล้วแต่กลุ่มไหนเอาต่อไปหัวหน้ากลุ่มเลือกเพื่อนมา1คนค่ะมาหยิบอุปกรณ์ที่ครูค่ะหัวหน้ากลุ่มใช้เพื่อนมา1คนลูกกลุ่มที่อะไรลูกหยิบเลยกลุ่ม6ตามหมายเลขค่ะเสร็จแล้วเอาออกจากถุงเลยลูกหยิบเลยค่ะอุปกรณ์ตอนนี้ทุกคนนับตบมือ2ครั้งค่ะหันหน้าหาคุณครูปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งนี่ยังมีคนไม่ปรบนะคะ1คนแล้วก็หันหน้ามาหาครูบอกแล้วว่าเมื่อเราทำการทดลองทดลองเสร็จเนี่ยเราลืมไหมคะนักเรียนไม่ลืมหรอคะจำแม่นเลยเพราะว่าอุปกรณ์บนโต๊ะเนี่ยมันมีหลายชนิดนะนักเรียนเป็น10ชนิดนะคะวัตถุที่ทำการทดลองเนี่ยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้คือเราจะทดลองว่าแม่เหล็กเนี่ยจะดูดวัตถุอะไรได้บ้างใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เป็นกิจกรรมที่ทำจากการคาดคะเนของเราจากความคิดของเราแต่คราวนี้ทดลองพิสูจน์จริงแล้วโดยใช้แม่เหล็กจริงๆใช่ไหมคะเอาใกล้วัตถุก็เป็นวัตถุที่ทำไมคะเป็นวัตถุจริงๆเลยผ้าก็เป็นชิ้นผ้าใช่ไหมคะแล้วก็ตะปูก็เป็นตะปูนะคะฉะนั้นตอนนี้เมื่อเราทำการทดลองจำไว้ว่าเมื่อเราทดลองเสร็จแล้วเนี่ยเราลืมแน่นอนค่ะฉะนั้นครูก็จะนักเรียนทำการบันทึกผลลงในใบกิจกรรมค่ะถ้าแม่เหล็กดูดวัตถุไหนนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนแม่เหล็กดูดวัตถุไหนได้นักเรียนก็บันทึกลงไปในตารางนี้ใช่ไหมคะลูกแบบของคุณครูอะค่ะก็บันทึกไปในหัวข้อที่เป็นวัตถุที่แม่เหล็กดูดได้ส่วนแม่เหล็กดูดวัตถุไหนไม่ได้นักเรียนก็บันทึกลงไปในที่วัตถุที่แม่เหล็กดูดไม่ได้ลายมือตัวบรรจงสวยงามเข้าใจไหมคะนักเรียนตอนนี้ทดลองไปบันทึกไปแล้วก็เขียนชื่อดินสออยู่ไหนหยิบมาเลยนับ1ถึง30หมดเวลา30ปุ๊บเก็บคืนทุกอย่างค่ะใครไม่ทันก็ตามนั้นกลุ่มไหนมัวแต่ทำการทดลองอยู่แล้วลืมบันทึกผลนะคะ1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะนักเรียน4ค่ะThank you.
ันนี้เรียกว่าแผ่นทองแดงนะคะนักเรียนแผ่นทองแดงอันนี้เรียกว่าคลิปหนีบคลิปนะคะคลิปลอลิงหนีบกระดาษนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าลวดเสียบกระดาษเขียนคำไหนไม่ได้ถามคุณครูลูกนะคะลวดเสียบกระดาษคลิปหนีบกระดาษเป็นที่เป็นแผ่นๆนะคะเรียกว่าแผ่นทองแดงอันนี้มาจากกลุ่มใครเนี่ยแผ่นทองแดงแผ่นพอแอนอแผ่นไม่อีกแผ่นเสร็จแล้วเก็บลูกเสร็จแล้วเก็บค่ะเสร็จแล้วเริ่มเก็บได้ดูเพื่อนไว้เพื่อนเสร็จหรือยังตอนนี้นับไปถึง22ค่ะ30เมื่อไหร่หมดเวลาค่ะเก็บของเลยเก็บของค่ะใครเสร็จแล้วเก็บของ23 24 25วัชิระมาหาครูกลุ่มไหนเสร็จแล้วมาส่งเลยไปงานเก็บไว้ตัวเองไม่ต้องเอามาส่งชนาทิพย์ตอนนี้ใครว่างแล้วตกแต่งใบงานระบายสีก่อนเนี่ยวัชิระยังไม่เสร็จเลยตกแต่งใบงานค่ะระบายสีลูกกลุ่มไหนอยากออกมานำเสนอให้เพื่อนวังว่าที่เราบันทึกผลเนี่ยเป็นอย่างไรเอากลุ่มที่4ใช่ไหมคะสี่ส่งมา2คนเอาทุกคนตอนนี้ปรบมือ2ครั้งค่ะปรบมือ2ครั้ง2ครั้งตอนนี้ปรบมือแล้วทำไมมือหยิบ4ได้ลูกปรบมือ2ครั้งเอามือกอดอกไว้เลยหันหน้ามาหาคุณครูนำเสนอเขาว่าสิ่งที่เพื่อนบันทึกผลไปเนี่ยเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเราเรียกว่าการอภิปรายผลนะคะนักเรียนเริ่มก่อนค่ะหนูเอาแม่เหล็กที่ดูดได้ก่อนคลิปหนีบกระดาษเสียงดังหน่อยก็อ่านหัวข้อด้วยวัตถุที่แม่เหล็กดูดได้1คลิปหนีบกระดาษ2เหรียญ25สตางค์3มีด้วยหรอคะเหรียญ25สตางค์กลุ่มนี้มีกลุ่มเราไม่ต่อค่ะต่อลูก3ลวดหนีบกระดาษ4ตะปูต่อไปค่ะแม่เหล็กดูดไม่ได้คนนี้อ่านลูกแม่เหล็กดูดไม่ได้ดังๆค่ะพิมพ์พนิษฐ์ดูดไม่ได้1ลูกบอล2ขวดพลาสติกคนอื่นดูค่ะของตัวเองแผ่นทองแดงครบไหมคะอุปกรณ์ครบไหมขาดอะไรไปกลุ่มไหนเสนอสิขาดอะไรไปลูกขาดผ้าขาดเดี๋ยวเราต้องไปบันทึกเพิ่มกลุ่มนี้ลูกแม็กลูกแม็กอยู่อะไรอยู่ในกลุ่มไหนแม่เหล็กแม่เหล็กดูดได้เฮ้ยขวดพลาสติกขวดพลาสติกแล้วขวดยาคูแล้วแต่ค่ะขวดพลาสติกด้วยทิชชู่ยางรัดของยางรัดของก็อยู่ในแม่เหล็กดูดไหมเอาทีละข้อก่อนแม่เหล็กดูดได้มีอะไรบ้างคะลูกแม็กนักเรียนเดี๋ยวก่อนค่ะตบมือให้เพื่อนก่อน2คนปรบมือก่อนขอบคุณมากลูกนะคะคราวนี้มาดูของคุณครูค่ะสิ่งที่แม่เหล็กดูดได้ตะปูใครที่อาจจะทดลองไม่ทันบันทึกไม่ทันนักเรียนก็ดูของคุณครูแล้วก็ฟังเพื่อนแล้วก็เขียนเพิ่มเติมไปได้เข้าใจไหมคะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดเราใช่ไหมลูกนะคะตะปูเป็นสิ่งที่แม่เหล็กดูดได้ถูกหรือไม่ถูกถูกค่ะกลุ่มไหนที่เหมือนบันทึกเลยนะคะต่อไปค่ะคลิปหนีบกระดาษนะคะคลิปหนีบกระดาษถูกไหมคะลูกต่อไปลวดเสียบกระดาษต่อไปลวดเย็บหรือว่าบางคนก็เรียกว่าลูกแม็กนั่นเองค่ะนะคะบางคนจะเรียกลูกแม็กก็ได้ต่อไปก็คือมีแค่นี้ใช่ไหมคะที่แม่เหล็กดูดได้ต่อไปไปดูสิ่งที่แม่เหล็กดูดไม่ได้ทั้งเรียนแผ่นแรกเลยคือแผ่นทองแดงต่อไปก็
เหรียญ5บาทหรือว่าเหรียญกระสาบนะคะนักเรียนเหรียญ5บาทแล้วก็ลูกบอลพลาสติกนะคะแล้วก็ต่อไปกระดุมแล้วก็อะไรอีกคะยางรัดเศษผ้าเศษผ้ากระดาษของแดงยางรัดของขวดพลาสติกด้วยใช่ไหมคะมีขวดพลาสติกด้วยกระดาษทิชชู่ขวดพลาสติกใช่ไหมลูกกระดาษทิชชู่ไม่เป็นไรค่ะใครมีเพิ่มเติมเขียนเพิ่มเข้าไปได้ไม่เป็นไรขวดพลาสติกอยู่ในที่แม่เหล็กดูดไม่ได้นะคะมีอะไรอีกที่ไม่ครบลูกช่วยเตือนด้วยค่ะอ้าวโอเคนะโอเคไหมคะลูกตอนนี้ให้เวลาตอนนี้กระดาษทิชชู่เขียนเพิ่มเติมลงไปได้ครูให้นักเรียนเขียนเพิ่มเติมเองด้วยไงคะเข้าใจไหมคะไม่ใช่ว่ารอดูของครูคนเดียวแสดงว่านักเรียนเนี่ยสามารถได้ค่ะใครเสร็จแล้วถูกต้องครบถ้วนและใบสีตกแต่งใบงานจะให้เวลา4นาทีเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปใกล้หมดเวลาแล้วนะอีก1นาทีโอ้ทำไมมันเร็วจังเลยเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาทบทวนกันครั้งสุดท้ายเข้าว่าแม่เหล็กดูดสิ่งใดบ้างแม่เหล็กไม่ดึงดูดสิ่งใดเดี๋ยวครูจะสุ่มถามแล้วคะเดี๋ยวครูจะสุ่มถามเป็นรายบุคคลแล้วนะเอาแล้วค่ะคราวนี้ของจริงตัวเป็นเดี่ยวๆแล้วค่ะเอาเตรียมตัวเลขที่1ยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวครูจะหยิบของออกจากในถุงนะสิ่งนี้แม่เหล็กดูดได้หรือดูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเลขที่20โอ้เฉียดไปนิดเดียวคนอื่นนั่งให้นิ่งนะถ้าใครนั่งไม่นิ่งครูจะถามคำถามที่ยากมากแม่เหล็กดูดได้ไหมคะไม่ได้ค่ะขวดพลาสติกดูดไม่ได้ต่อไปเลขที่22อันนี้ก็คือลวดเย็บกระดาษหรือเรียกว่าเธอจะเรียกกันลูกแม็กใช่ไหมคะดูดได้หรือดูดไม่ได้ดูดได้ดูดได้เก่งมากค่ะรอดไปต่อไปค่ะเลขที่3เหรียญ5บาทค่ะดูดได้หรือไม่ได้คะมันเงามันเงานะเป็นโลหะนะดูดได้ปะดูดได้ไหมไม่ได้ค่ะเก่งมากถูกต้องค่ะลูกต่อไปเลขที่7เส้นนี้คือหนังยางค่ะวัตถุชิ้นนี้คือหนังยางดูได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปเราเรียกว่าคลิปหนีบกระดาษใช่ไหมคะนั่งให้นิ่งใครนั่งเรียบร้อยจะได้ตอบภาวัดค่ะภาวัดเรียบร้อยคลิปหนีบกระดาษดูดได้หรือดูดไม่ได้ดูได้ค่ะดูดได้เก่งมากค่ะต่อไปเมื่อมีคลิปแล้วก็มีลวดเสียบกระดาษเอาอดิเทพค่ะวันนี้น่ารักมากลวดเสียบกระดาษลูกมองเห็นเป็นสีชมพูเงี้ยดูดได้ไหมคะดูดได้เก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปหมดยังหมดยังคะลูกยังค่ะต่อไปอันนี้สีสวยงามค่ะเอาไว้ติดกับเสื้อเราจะเรียกมันว่ากระดุมเลขที่ออกก็คือไม่อยากออก12 11ใครอะเอาแล้ววัชระยืนเลยได้หรือไม่ได้แม่เหล็กดูดได้หรือไม่ได้คะตอบลูกตอบไม่ใส่หัวอะไรคือใส่หัวครูไม่รู้ภาษาอะไรดูได้หรือไม่ได้ไม่ได้ค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องวัชิระเห็นไหมเพื่อนตบมือให้วัชิระเลยเห็นไหมเนี่ย
เรียกว่าเพื่อนภูมิใจวัชิระมากเอาวัชิระดูต่อลูกดูต่อต่อไปเลขที่คริสตันดูได้หรือไม่ได้คะเศษผ้าได้หรือไม่ได้คะไม่ได้ปรบมือคริสตันลูกเยี่ยมมากต่อไปชิ้นต่อไปค่ะเอาไว้เช็ดเวลาเข้าห้องน้ำคืออะไรเช็ดนะคะเอาไว้เช็ดมือก็ได้สิ่งนี้ก็คือเอาบัลลือค่ะเรียบร้อยดูได้หรือไม่ได้กระดาษทิชชู่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะนักเรียนหรือบางคนก็จะเรียกว่ากระดาษเช็ดทิชชู่นั่นแหละค่ะต่อไปค่ะตะปูสสิรินดูดได้ตะปูหมดยังคะนักเรียนน่าจะหมดแล้วล่ะค่ะสุดท้ายค่ะแผ่นนี้เรียกว่าแผ่นทองแดงนะคะนักเรียนแผ่นทองแดงนี่ก็เป็นโลหะชนิดหนึ่งนะนักเรียนข้อนี้อยากตอบหมดเลยให้ตอบพร้อมกันทั้งห้องดูดได้หรือว่าไม่ได้ไม่แสบหูเลยค่ะโอเครู้เลยว่าห้องนี้เสียงดังมากนั้นเวลานำเสนอต้องเสียงดังฉะนั้นแผ่นทองแดงก็ดูดไม่ได้ค่ะดูดไม่ได้หมดยังลูกครบยังคะยังขาดอะไรไม่มีค่ะกลุ่มนั้นหลงเข้าไปเหรียญยี่ห้าตังค์เหรียญยี่ห้าสตางค์กลุ่มไหนมีอยู่กลุ่มเดียวส่วนใหญ่ทุกกลุ่มจะเป็นเหรียญ5บาทซึ่งแม่เหล็กไม่ดูดนะคะอ้าวโอเคคราวนี้คราวนี้ยังค่ะทุกคนหันหน้าหาครูอดิศรสีวางค่ะเอามือกอดอกปรบมือ2ครั้ง1 2ปรบมือ2ครั้งวชิระค่ะไม่ปรบมือเลยหันหน้ามาค่ะวชิระกับใครคะดินสอสีตอนนี้ไม่จับแล้วนั่งตัวตรงกลุ่มไหนนั่งไม่เรียบร้อยกลุ่มนั้นก็จะได้อะไรคะนี่ค่ะถ้ากลุ่มไหนทำตัวดีเดี๋ยวครูให้ก่อนค่ะวันนี้กลุ่มหนึ่งทำตัวดีมากทำไมกลุ่มหนึ่งไม่เห็นเลยแล้วก็ขอโทษค่ะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ห้าใช่ไหมคะกลุ่มหกใช่ไหมคะได้ให้รางวัลอุ้ยให้ผิดค่ะให้อุนจิซะละตอนนั้นให้สิทธิ์โอเคตอนนี้ที่น่ารักก็จะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มอื่นก็น่ารักค่ะแต่ว่าเทียบกับ3กลุ่มแล้วกลุ่มนี้ดีที่สุดค่ะคราวนี้เราจะมาสรุปแล้วจากการทดลองที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทั้งวัตถุที่แม่เหล็กดูดได้กับวัตถุที่แม่เหล็กดูดไม่ได้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปแล้วเนี่ยแม่เหล็กดูดวัตถุอะไรได้บ้างลูกกลุ่มที่เงียบเชียวนะอยากตอบหรือไม่อยากตอบคะเนี่ยอยากตอบให้ช่วยสรุปว่าแม่เหล็กดูดวัตถุได้เนี่ยมีเป็นวัตถุอะไรบ้างตะปูก็จะมีตะปูคลิปลวดเสียบกระดาษครูบอกแล้วไงเวลาเรียนถ้าจะตอบยกมือแล้วครูก็จะชี้ถ้าไม่ชี้แสดงก็เอามือลงแสดงว่าไม่ให้ตอบแม่เหล็กดูดวัตถุอะไรได้บ้างตะปูเสียงดังค่ะลวดเย็บกระดาษลวดเย็บกระดาษคลิปหนีบกระดาษลวดเสียบกระดาษลวดเสียบกระดาษซ้ำแล้วค่ะซ้ำแล้วเอาไหมลูกซ้ำแล้วนะแม็กค่ะคราวนี้เรามาฟังค่ะตะปูลวดเสียบคลิปหนีบกระดาษแล้วก็อะไรคะลูกแม็กนะคะหรือเรียกว่าที่เย็บกระดาษเนี่ยลูกนะคะสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนคิดว่ามันทำจากอะไรทำจากอะไรทำจากอะไรคะเพื่อนบอกว่าทำจากเหล็กทำจากนิกเกิลทำจากโคบอลไอ้เหล็กเนี่ยเราก็รู้จักแต่นิกเกิลโคบอลเป็นอะไรลูกนิกเกิลโคบอลเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เคลือบเหล็กอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะมันก็เป็นโลหะประเภทหนึ่งนะคะมันก็เป็นโลหะประเภทหนึ่งสำหรับเหล็กนิกเกิลโคบอลแต่ว่าแผ่นทองแดงก็เป็นโลหะนะนักเรียนเหรียญ5บาทก็เป็นโลหะแต่ทำไมมันไม่ดูดคะนักเรียนวชิระลูกเอามาให้ครูวชิระมาช่วยครูสอนดีกว่ามาเลยค่ะออกมาเลยเดี๋ยววันนี้จะเป็นผู้ช่วยครูผู้ช่วยครูสอนนี่เห็นไหมยืนนะคะยืนตรงนี้ไว้เดี๋ยวครูจะถามวชิระแล้วค่ะว่าเป็นครูต้องสอนได้ใช่ไหม
อ่ะโอเควัชิระทำไมแม่เหล็กไม่ดูดเหรียญ5บาทเพราะอะไรเออเงียบค่ะคนอื่นเงียบทำไมแม่เหล็กไม่ดูดเหรียญ5บาทลองคิดตามความคิดความเข้าใจของเราอ่ะตอบผิดตอบถูกไม่ว่าค่ะขอตัวช่วยไหมขอใครช่วยขอใครขอใครช่วยไม่เอาเพื่อนใส่หัวคิดดูเอาใครดีอย่าเลือกนานลูกฮะเอาเลือกเลยไปเลยค่ะจุงมือเข้ามาเลยไปให้มาช่วยเนี่ยเดินไปสิเนี่ยเพื่อนเธอเนี่ยกลุ่มเดียวกับเธอชนะทิพย์เนี่ยไปเดินมาเอาเขินเพื่อนอีกทำไมแม่เหล็กไม่ดูดเหรียญ5บาทหรือว่าเหรียญกระสาบคะซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นเหล็กใช่ไหมนักเรียนมีความเงานะคะนักเรียนมันวาวออกมาเสด็จพงมาค่ะโอ้โหเลือกนานมากแสดงว่าออกมาที่ต้องเก่งใช่ไหมถามเสด็จพงเลยวชิระทำไมแม่เหล็กไม่ดูดเหรียญ5บาทถามเขาเสด็จพงบอกเพื่อนโอ้วชิระคำถามที่ยากไหมคะไม่ยากไม่ยากเสด็จพงตอบเลยเพราะเหรียญ5บาททำจากอลูมิเนียมเหรียญ5บาททำใช่ไหมคะอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเหรียญ5บาททำจากอลูมิเนียมหรือเปล่าแต่ถ้าแม่เหล็กไม่ดูดแสดงว่ามันคงไม่ได้ทำจากเหล็กหรือถ้าทำแล้วอาจจะมีส่วนผสมเป็นไงลูกส่วนผสมน้อยใช่ไหมคะนักเรียนโอเคค่ะแต่เรารู้แล้วว่าเหรียญ5บาทเนี่ยแม่เหล็กไม่ดูดปรบมือให้เศรษฐพงศ์กับวชิระที่สามารถเลือกเพื่อนมาช่วยได้นั่งที่เลยค่ะไปวชิระชอบอยู่ตรงนี้เหรอไปนั่งที่ลูกไปให้เรียบร้อยนะคะโอเคสุดแล้วเหรียญ5บาทแม่เหล็กไม่ดูดซึ่งดูจากตาเนี่ยมันน่าจะดูดใช่ไหมลูกแต่มันไม่ดูดมันน่าจะเป็นสิ่งที่แม่เหล็กดูดส่วนแผ่นทองแดงก็เป็นโลหะใช่ไหมคะก็ไม่ดูดค่ะสรุปแล้วแม่เหล็กเนี่ยจะดูดวัตถุที่เป็นอะไรคะเป็นเหล็กแล้วก็มีเพื่อนเพิ่มเติมมาว่าเป็นนิกเกิลแล้วก็เป็นโคบอลซึ่งนักเรียนฟังครูค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่แม่เหล็กจะดูดได้เนี่ยสิ่งนั้นน่ะเราจะเรียกว่าสารแม่เหล็กวัตถุนั้นน่ะจะเป็นวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กฉะนั้นแม่เหล็กเนี่ยจะดูดวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กด้วยกันเองค่ะนักเรียนซึ่งสารแม่เหล็กมีอะไรบ้างนอกจากเหล็กแล้วก็จะมีนิกเกิลแล้วก็โคบอลฉะนั้นเรามาสรุปผลการทดลองนะคะนักเรียนการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนข้อนี้นะคะถามว่าผลการทดลองนี้แตกต่างจากที่นักเรียนคาดคะเนไว้หรือไม่นี่มีค่ะเมื่อต้นชั่วโมงบอกว่าโลหะแม่เหล็กดูดใช่ไหมสุดแล้วที่คาดคะเนไว้ผิดหรือถูกผิดส่วนใหญ่ถูกค่ะเพราะว่าทั้งห้องตอบว่าแม่เหล็กดูดเฉพาะอะไรเฉพาะเหล็กค่ะสรุปแล้วข้อนี้ก็นะคะแตกต่างกันสิ่งที่เราคาดคะเนไว้เมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมลูกนะคะอ่อนพร้อมกันลูกแตกต่างกันค่ะ1 2 3อ่านพร้อมกันอันนี้ถูกป่ะเนี่ยแตกต่างกันแม่เหล็กดูดวัตถุที่เป็นโลหะทุกชนิดต้องตอบว่าเป็นอะไรคะบางชนิดใช่ไหมนักเรียนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดคะเนไว้เมื่อต้นชั่วโมงนักเรียนคิดว่าแม่เหล็กเนี่ยดูดโลหะทุกชนิดเลยแต่ปรากฏว่าเมื่อผลการทดลองออกมาแม่เหล็กดูดโลหะทุกชนิดไหมคะไม่ทุกชนิดค่ะนั้นที่นักเรียนคาดคะเนไว้ก็เป็นไงผิดหรือถูกผิดค่ะนักเรียนนี่ตอนนี้แก้ความเข้าใจใหม่นะคะคราวนี้เรามาดูข้อต่อไปข้อ2โดยทั่วไปแล้ววัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้มีมากหรือน้อยกว่าวัตถุที่แม่เหล็กดูดไม่ได้คิดสิน้อยกว่ากลุ่มหนึ่งมากหรือน้อยกว่ายกมือกลุ่มหนึ่งน้อยกว่ากลุ่มหนึ่งบอกน้อยกว่าแม่เหล็กดูดได้มีน้อยกว่ากลุ่มสองน้อยกว่ากลุ่มสามน้อยกว่ากลุ่มสี่น้อยกว่ากลุ่มสี่น้อยกว่ากลุ่มห้าน้อยกว่ากลุ่มหกค่ะฉะนั้นสิ่งที่แม่เหล็กดูดได้เนี่ยวัตถุนั้นจะมีน้อยกว่าวัตถุที่แม่เหล็กดูดไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นการอภิปรายผลกันนะคะลูกโอเคค่ะคราวนี้ข้อ3ค่ะแม่เหล็กมีสมบัติดูดวัตถุชนิดใดได้บ้างกลุ่มที่5ตอบสิคะข้อนี้แม่เหล็กมีสมบัติดูดวัตถุชนิดใดบ้างตะปูอะไรอีก
วดเสียบกระดาษคลิปหนีบกระดาษลูกแม็กครบยังครบแล้วนะคะเฉลยซิตรงไหมแม่เหล็กสามารถดูดวัตถุที่ทำจากโลหะบางชนิดที่เพื่อนพูดมานั่นแหละค่ะตะปูพวกนี้ทำจากเหล็กนิกเกิลแล้วก็โคบอลนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะคราวนี้เราจะมาสรุปผลการทำกิจกรรมกันในใบของเรานั่นเองค่ะนักเรียนสรุปผลเลยค่ะนักเรียนดูในใบกิจกรรมของเราที่เราสรุปผลมาสรุปแล้วแม่เหล็กจะดูดวัตถุที่เป็นอะไรเท่านั้นลูกแม่เหล็กจะดูดวัตถุที่เป็นแม่เหล็กนั่นแหละเขียนลงไปเลยค่ะสรุปผลการทำกิจกรรมแม่เหล็กจะดูดวัตถุที่เป็นอะไรคะเหล็กนิกเกิลแล้วก็โคบอลเห็นไหมคะบนกระดานนักเรียนแม่เหล็กสามารถดูดวัตถุที่ทำจากโลหะบางชนิดเท่านั้นนะคะคือเหล็กนิกเกิลโคบอลซึ่งเหล็กนิกเกิลโคบอลเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นสารอะไรสารเงียบสารอะไรคะสารแม่เหล็กนั่นเองนักเรียนลายมือสวยๆนะคะนักเรียนเขียนลายมือสวยตัวบรรจงแม่เหล็กสามารถดูดวัตถุที่ทำจากโลหะบางชนิดเท่านั้นค่ะสุดแล้วแม่เหล็กไม่ได้ดูดวัตถุที่เป็นโลหะทุกชนิดนะคะดูเฉพาะสิ่งที่มีเหล็กนิกเกิลโคบอลผสมอยู่นะคะนักเรียนซึ่งนิกเกิลโคบอลก็เป็นโลหะประเภทหนึ่งเหมือนกันนักเรียนใครเสร็จแล้วนะคะหัวหน้ากลุ่มรวบรวมส่งไปที่หัวหน้ากลุ่มแล้วก็เอามาส่งที่คุณครูค่ะนักเรียนเสร็จเรียบร้อยนะคะหัวหน้ากลุ่มตรวจทานด้วยตอนนี้กลุ่ม2จะเสร็จแล้วนะคะลูกกลุ่ม2ส่งมาแล้วกลุ่มไหนคะลูกเร็วนอกจากมีความรู้แล้วก็ต้องมีคะแนนความเรียบร้อยสวยงามด้วยนะนักเรียนครูให้คะแนนไม่ได้ให้แต่ความรู้อย่างเดียวนะลูกเหลือกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้เสร็จยังเอ่ยโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะลูกเก็บได้แล้วค่ะมาหัวหน้ากลุ่มเก็บนี่กลุ่มไหนที่ยังไม่นิ่งนะแสดงว่าเราก็จะเรียนกันต่อใช่ไหมนักเรียนค่ะทุกคนนั่งตัวตรงหันหน้าหาคุณครูเดี๋ยวเราก็ชั่วโมงนี้เราก็จบนะคะในเรื่องของเรื่องอะไรเขานี่เราเรียนแม่เหล็กเรียนเรื่องแม่เหล็กนะคะคุณสมบัติของแม่เหล็กเป็นอย่างไรสรุปสุดท้ายคุณสมบัติของแม่เหล็กแม่เหล็กจะดูดวัตถุประเภทไหนได้บ้างสารแม่เหล็กวัตถุจะดูดวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กสรุปแล้วแม่เหล็กไม่สามารถดูดวัตถุได้ทุกชนิดนะคะโลหะก็เป็นบางชนิดเท่านั้นตอบเป็นคำตอบสุดท้ายพร้อมกันค่ะไม่ต้องตะโกนนะลูกแม่เหล็กดูดวัตถุที่เป็นสารสารแม่เหล็กมีอะไรบ้างถ้าวันนี้ความรู้เราที่ได้ก็ใช่ไหมคะจบลงเพียงเท่านี้แล้วหัวหน้าบอกทำความเคารพค่ะทุกคนไปพักได้ค่ะนักเรียน